ชื่อใครฆ่ามันวะโก้ครับไอ้เดียวโก้เป็นไอ้แจ็คกูตายแล้วมันสังเกตเห็นมันร้อนตัวอยู่นะเว้ยเอออะไรอะไรไอ้ต้อมเนี่ยอะไรพี่รุ่นเว้ยกูไม่มีพี่รุ่นพี่รุ่นต้อมมึงเชื่อผมโก้เป็นมึงอะตัวดีมึงพูดบ่อยกว่าเพื่อนมึงเลยมึงไอ้เดียวมึงไอ้เดียวเปิดเลยนะปากเปิดเปิดเปิดเทพยากรครับอ้าวเชียโก้ไอ้เชียมึงได้เป็นไรวะมึงมากงูสาวไว้ใจมึงไอ้เหี้ยร้ายเลยไว้ใจไม่เชื่อผมแต่ไพ่เนี่ยเหมาะกับมึงสุดแล้วไอ้เดียวเทพยากรอ่ะนี่แหละครับใจมนุษย์มันยากแท้จะอย่างถึงโอเคโอ้ใจมึงนั่นแหละอย่างยากเราไม่ได้ซับซับซับเอาไหม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 ซับเลยซับซับเฮ้ยทำอะไรกันวะเล่นเกมกันอยู่ครับพี่เซ่ซับซับซับกูเล่นด้วยดิน่าสนุกไม่กูกลับละนี่กูยังอยากเล่นอยู่เลยมันดึกแล้วมึงไปเออเออเออเร็วเออรู้แล้วหัวง่วงนอนแล้ววะเฮ้ยไอ้แซมถ้ามึงถึงเช้ากูล็อกห้องโผพี่ต้อมเฮ้ยฝากยกน้ำมาด้วยงั้นผมไปนอนก่อนนะครับพี่ซีฝันดีครับผมต้องรีบกลับไปสวดมนต์ก่อนนอนนะครับไปก่อนนะครับแล้วกูอ่ะเฮ้ยอะไรพวกมันวะทำไมพวกมันถึงเกลียดกูกันได้ขนาดนี้วะเออไม่ใช่กูนี่หว่าไอ้ซีนะไอ้ซีวางไพ่ไว้ใช่ไหมเล่นเองก็ได้เป็นหนึ่งไงวะเนี่ยโหตัวนี้ชอบสุดหมาป่าโหไอ้ซีแม่งมาไม้ไหนวะช่วงนี้ดูอย่าตีสนิทจัดเลยกูไม่ไว้ใจหรอกครับเรื่องในอดีตอ่ะก็ปล่อยวางบ้างเถอะคุณโก้แต่ไปถือสาวของซีเขาเยอะเลยให้กูปล่อยวางได้ไงวะมึงดูมันทำสิเมื่อก่อนมันไว้หน้าคนอื่นที่ไหนแต่ตอนเนี้ยคุณซีเขาดีขึ้นเยอะนะครับดีกันไว้อ่ะเป็นผลดีของทีมเรานะครับก็เพราะมันดีนี่แหละกูถึงไม่ไว้ใจมันมันคิดจะทำอะไรของมันคนเราอ่ะเป็นคนดีได้ตลอดเลยครับคนดีไม่ใช่ไม่เคยทำผิดแต่คนดีคือคนที่สำนึกผิดและเลิกทำนะครับคุณโก้มึงเลิกทีไอ้เดียวกูรู้ว่าหลวงพ่อสอนมึงมาดีไปอยู่วัดป่ะล่ะการนั่งสมาธิกับการสวดมนต์ทำให้คุณโก้ใจเย็นลงนะครับมึงไปบวชป่ะล่ะกี่พรรษาดี2ปีใหม่ไหมกูจัดกันหมดให้แอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ